ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประกาศผลและมอบรางวัลเวทีประกวดหนังสั้นมากโครงการปล่อยของหนึ่งและขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกระแมพัชรศรีเบญจมาศพิธีกรดำเนินงานสวัสดีค่ะแขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะที่ฉันกระแมพัชรศรีเบญจมาศค่ะเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะเจอกันบนเวทีเนี่ยตอนนี้ดิฉันอยู่ภายในงานนะคะที่ศูนย์การค้านะคะเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามนะคะคนที่มาร่วมงานนะคะแล้วก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนี้นะคะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับยาเสพติดประเภทไอซ์กันค่ะตามเลยอ้าวตายอู้ตายละสวัสดีค่ะจะไปไหนกันคะอย่าเพิ่งไปช้อปปิ้งงั้นพี่ขอถามหน่อยในฐานะวัยรุ่นยังวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นอยู่เรามีความเห็นยังไงกับยาเสพติดประเภทไอซ์ก็ได้ยินเคยได้ยินแล้วเรามีความรู้สึกยังไงมันก็เป็นเหมือนยาเสพติดชนิดนึงค่ะมันก็ไม่ดีอะค่ะเหมือนทำให้แบบแย่สังคมแย่แล้วก็คนเหมือนกับเยาวชนทุกคนเหมือนเสพติดมึนเมาอะไรเงี้ยค่ะวัยรุ่นจะแบบว่าเหมือนแบบอะไรอะไรก็ยาไอซ์ปาร์ตี้ยาไอซ์อะไรเงี้ยหนูว่ามันไม่ค่อยดีมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบว่าอินเทรนด์ทันสมัยหรือแบบว่าเป็นเรื่องโก้เก๋อะไรอย่างงี้เลยใช่ไหมใช่ดูแย่มีแบบว่าเพื่อนหรือว่าใครที่เขาเราเคยรู้จักหรืออะไรเนี้ยที่เขาไปคลุกคลีกับยาไอซ์อะไรอย่างงี้นะไม่ค่อยมีไม่มีเนาะในเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่จะเห็นเป็นข่าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าพวกเราเป็นแก๊งเด็กดีใช่ไหมเด็กดีมากเป็นเด็กดีเราเป็นเด็กเนิร์ดใช่ไหมแต่สำหรับเราถึงแม้เราจะไม่เคยข้องเกี่ยวข้องแวะแต่เราก็ไม่คิดที่จะไปข้องเกี่ยวกับมันเด็ดขาดไม่แล้วต้องจะเซโนอย่างเดียวเลยถ้ามีใครมาให้ลองไม่ไม่บอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อุ้ยทำให้ขาวทำให้ผอมเรียนเก่งอะไรไม่เชื่อไม่เชื่อเอ้ยพวกเธอเก่งฉลาดมีปัญญาจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับยาเสพติดประเภทไอซ์ก็คิดว่าเป็นยาเสพติดที่เหมือนวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ชอบใช้กันเยอะหรือเปล่าคนที่เวลาไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวัยรุ่นสมัยนี้ดูใช้เยอะใช่เราดูเหมือนหาง่ายด้วยเลยดูทำให้ดูน่ากลัวมันมีความเชื่อที่ผิดๆนะครับผมว่าคืออาจจะมีความเชื่อที่ว่าแบบว่าเสพไอซ์แล้วขาวแล้วสวยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้แบบคนสมัยนี้ก็อยากจะดูดีอยากดูดีก็อยากโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าเฮ้ยมันมีโทษยังไงบ้างอะไรนี้ใช่ไหมใช่แล้วครับเราในฐานะวัยรุ่นเรามีอะไรที่อยากจะบอกวัยรุ่นคนที่แบบเฮ้ยเนี่ยมีความเชื่อผิดๆหรือว่าอยากลองหรืออะไรเงี้ยแล้วคิดว่ามันเรื่องแบบโหเท่จังเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากให้เราดีขึ้นสวยขึ้นผอมขึ้นขาวขึ้นแข็งแรงขึ้นมันน่าจะเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองมากกว่าไม่น่าจะพึ่งทางลัดอย่างยาเราแบบออกกำลังกายกินของดีมีประโยชน์แค่นั้นก็ดีกับตัวเราเองแล้วนะคะมีตั้งหลายวิธีครับที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองดูดีก็คือตั้งใจเรียนทำหน้าที่ของเยาวชนให้ดีที่สุดเท่านี้ก็ดูดีได้แล้วครับจริงขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอรบกวนเวลาช้อปปิ้งนิดนึงนะคะวันนี้เรามีจัดงานค่ะปล่อยของหนึ่งนะคะเราจะบอกแบบว่าพิษภัยของยาเสพติดประเภทไอซ์อันนี้เคยได้ยินไหมคะเคยค่ะแล้วเราในฐานะเราเป็นครอบครัวเราเป็นมีลูกด้วยเลยนะคะเรามีความกังวลแล้วก็ห่วงใยกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็คือจริงๆถ้าถามว่ากังวลเกี่ยวกับลูกหลานของตัวเองไหมก็คิดว่าไม่ค่อยกังวลนะคะเพราะว่าคือเหมือนกับว่าเราก็อยู่ใกล้ชิดเราก็คอยดูแลเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าคอยตามคอยคุยสอบถามอะไรเงี้ยเดี๋ยวเวลาเขาไปโรงเรียนกลับมาวันนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการพูดคุยอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนมากถ้าคิดว่ามีการคุยกันอยู่เรื่อยๆก็ไม่น่าจะมีอะค่ะไม่ค่อยเป็นห่วงเหมือนกันนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะมีเวลาค่ะเช้าไปส่งอยากสอนอะไรก็สอนกันไปในรถก็สั่งสอนให้เวลากับลูกเพราะฉะนั้นจะห่างไกลกับเรื่องยาเสพติดได้ค่ะใช่ค่ะลูกพี่วิ่งไปแล้วค่ะตอนนี้ไม่รู้จะไปมีใครหลอกเร็วอ๋อพ่อเขาอยู่นั่นโอเคโอเคโอเคอันนั้นลูกเขาเตลิดเปิดเปิงไปแล้วขอบคุณมากนะคะพี่ก่อนราคาเดี๋ยวตอนนี้นะคะไปกันที่บรรยากาศนะคะของงานปล่อยของหนึ่งกันเลยค่ะเจอกันบนเวทีนะคะสวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะท่านประธานในพิธีนะคะพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนรวมทั้งนะคะพี่ผู้ที่อยู่ภายในงานปล่อยของหนึ่งที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้ด้วยค่ะดิฉันกัลแมพัชรศรีเบญจมาศนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะสำหรับงานในวันนี้ค่ะเราจะมีการมอบรางวัลนะคะให้กับกิจกรรมประกวดหนังสั้นมาก
สั้นมากทำไมถึงสั้นมากเพราะมันแค่30วินาทีเท่านั้นเองค่ะโครงการปล่อยของ1นะคะ Knock Out Knock Ice สังเวียนไอเดีย Knock Ice ค่ะตามโครงการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดประเภทไอซ์นั่นเองค่ะงานดีๆแบบนี้ใครเป็นผู้จัดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะคะรวมถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้และ TNN 2 True Visions ค่ะโครงการปล่อยของ1ได้แถลงข่าวเปิดตัวกันไปนะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้เมื่อวันที่2กรกฎาคมค่ะหลังจากนั้นเขาก็ได้โรดโชว์ทำกิจกรรมไปตามโรงเรียนต่างๆนะคะในระดับนะคะมัธยมศึกษาแล้วก็ในระดับอุดมศึกษาด้วยค่ะแต่ละทีมนะคะเขามีคนมาประกวดเยอะมากเยาวชนไทยให้ความสำคัญกันเยอะมากสนใจกันเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการคัดเลือกค่ะคัดเลือกรอบหนึ่งแล้วก็คัดเลือกมารอบสองนะคะและในวันนี้เป็นรอบสุดท้ายเราได้ทีมคัดเลือกมาทั้งหมด10ทีมด้วยกันแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือมัธยมศึกษาตอนปลายปวช.แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คืออุดมศึกษาปวส.นั่นเองนะคะรวมทั้งหมด10ทีมค่ะและกิจกรรมของเราที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะมีตั้งแต่วันศุกร์ที่17สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเขาก็จะมีการเนี่ยแหละค่ะตั้งบ็อกซ์ไว้อย่างนี้นะคะเก๋ไก๋เลยทีเดียวทำไมให้สำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาน้องๆเยาวชนที่มาเที่ยวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ดูกันดูเสร็จปุ๊บใส่หูฟังแล้วให้คะแนนนั่นเองค่ะเมื่อให้คะแนนแล้วนะคะผลคะแนนของคนที่เดินผ่านไปผ่านมาจะคิดเป็น 20%เมื่อรวมของกรรมการแล้วอีก 80% ก็จะกลายเป็นผลคะแนนนะคะในการตัดสินของวันนี้นั่นเองค่ะและในวันนี้อีกไม่กี่นาทีเราก็จะได้รับทราบผลแล้วนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิศโครงการปล่อยของ1ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถือเป็นเกียรติอย่างสูงแก่คณะผู้จัดงานแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการดำเนินงานกล่าวถึงความสำเร็จของโครงการปล่อยของ1ขอเสียงปรบมือต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคุณสมชายเสียงหลายค่ะโครงการปล่อยของ1เกิดขึ้นเพราะต้องการให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมที่จะคิดหาวิธีการหรือตัวอย่างหรือสร้างจินตนาการจากความรู้สึกของตัวเองถึงอันตรายของสารเสพติดที่เรียกว่าไอซ์ซึ่งมีอันตรายต่อสุขภาพอนามัยเนี่ยมากเมื่อเข้าไปสู่ระบบร่างกายก็จะไปทำลายเซลล์สมองแล้วก็ไม่สามารถเรียกคืนกลับมาเด็กที่ใช้สารเสพติดประเภทนี้ไปสักประมาณ 5-10 ปีจะมีอายุไม่มากแต่สภาพร่างกายจะเสมือนหนึ่งคนมีอายุ80ปีเพราะว่าสมองถูกทำลายร่างกายผิวหนังและความรู้สึกนึกคิดสูญสิ้นซึ่งไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ตลอดชีวิตนี้เพราะฉะนั้นอันตรายแบบนี้เพียงแต่ความรู้สึกอยากเสพอยากลองคงเป็นอันตรายซึ่งเราต้องขอให้น้องๆช่วยกันสร้างสื่อเพราะว่าน้องๆจะรู้ใจเพื่อนในวัยเดียวกันมากกว่าคนอื่นสุดนั้นโครงการนี้จึงเป็นเรื่องของความพยายามของหน่วยงานที่ผมเรียนแล้วคือสื่อสาธารณะอย่างทีมเด่นปปส.ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะได้ร่วมกับน้องๆที่มาจากภูมิภาคต่างๆซึ่งได้รับคำแนะนำจากผู้กับมือดีของประเทศผมคิดว่าการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้จะเป็นโอกาสแรกๆของการที่จะสร้างให้เกิดพื้นที่สำหรับเยาวชนที่เข้ามาร่วมแก้ปัญหาโดยตัวเองมีผลทั้งกระทบเชิงบวกและเชิงลบอยู่ในเรื่องเหล่านี้ผมอยากเห็นความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นในทั้งสถานศึกษาในทั้งชุมชนครอบครัวสถาบันศาสนาและที่สำคัญคือสื่อมวลชนรวมทั้งภาคธุรกิจเอกชนที่จะต้องเข้ามาร่วมกันจัดการปัญหาสังคมโดยเราไม่เป็นผู้ชี้นิ้วมือว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้และฟังความเห็นของเยาวชนแล้วร่วมกับเขาในการแก้ปัญหาและให้กำลังใจสำหรับคนที่พยายามแก้ปัญหาด้วยตัวของเยาวชนเองผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับภาคีคือทางปปส.สถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น2
แล้วก็ทางเซ็นทรัลเวิลด์รวมทั้งทีมน้องๆและวิทยากรทุกท่านขอบคุณครับกราบขอบพระคุณค่ะท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคุณสมชายเสียงหลายค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.ค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณณรงค์รัตนานุกูลค่ะโครงการปล่อยของหนึ่งเป็นการป้องกันยาเสพติดที่ดีอย่างมากๆโดยเฉพาะยาเสพติดที่เป็นพิษร้ายแรงคือไอซ์ไอซ์นั้นมีพิษร้ายแรงกว่ายาบ้าหลายสิบเท่าเพราะมีพิษที่บริสุทธิ์ซึ่งมีความรุนแรงค่อนข้างที่จะมากส่วนที่ทางสำนักงานปปส.ได้รับความร่วมมืออย่างเป็นอย่างดีนะฮะกับกระทรวงวัฒนธรรมนะที่จะช่วยในการป้องกันยาเสพติดซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นไม่สามารถที่จะแก้ได้โดยหน่วยงานของรัฐหรือใครคนใดคนหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวทุกคนเราต้องร่วมมือร่วมใจกันโดยเฉพาะครอบครัวซึ่งเป็นองค์กรที่ดูเหมือนจะเล็กแต่เป็นองค์กรที่มีพลังและมีอำนาจมากที่สุดที่จะช่วยให้การป้องกันยาเสพติดการแก้ไขปัญหายาเสพติดสำเร็จลุล่วงไปนะผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะฮะกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะพลทัพเปียนเอ็นนะฮะท่านกรรมการโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆเยาวชนนะฮะนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายนะฮะที่ได้จัดทำเข้าประกวดหนังสั้นเข้าประกวดนะครับครับขอกราบขอบคุณมากครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณณรงค์รัตนานุกูลนะคะที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.ค่ะโครงการปล่อยของหนึ่งนะคะ Knock Out Knock Ice สังเวียน Idea Knock Ice กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ค่ะโอ้ยผ่านหลายด่านเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าเส้นทางกว่าที่จะคัดเลือกเหลือ10ทีมน้องๆแต่ละคนได้ผ่านอะไรกันมาบ้างเชิญชม VTR เลยค่ะความน่าสนใจของโครงการปล่อยของหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะที่ทำให้วัยรุ่นเนี่ยรู้ว่ายาไอหรือว่าสิ่งเสพติดเนี่ยมันไม่ดีซึ่งผมคิดว่าโครงการนี้จะทำให้แบบว่าเราจะโปรโมทว่าสิ่งเสพติดกับยาไอเนี่ยมันไม่ดียังไงผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งผมคิดว่าวัยรุ่นเขาได้รับโดยตรงมากกว่าครับความน่าสนใจของโครงการปล่อยของหนึ่งเนี่ยคือเป็นโครงการที่ช่วยรณรงค์ให้ประเทศของเราเนี่ยครับปราศจากยาเสพติดครับพวกเราก็เลยสนใจโครงการนี้ครับก็เลยได้ทำผลงานออกมานะครับเพื่อที่จะช่วยโครงการนะครับรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องยาไอซ์ในประเทศของเราครับให้มันหมดไปได้เลยยิ่งดีครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกครับยาไอซ์เนี่ยมีแต่โทษครับค่ะสำหรับความน่าสนใจของโครงการปล่อยของหนึ่งนะคะเป็นการได้ออกมาแสดงแนวคิดแล้วก็ได้คิดรูปแบบของการพรีเซนต์งานนะคะว่าเราควรจะทำยังไงจะสื่อยังไงเพื่อที่จะให้คนดูเข้าใจแล้วก็ไม่หันไปยุ่งกับยาไอซ์ค่ะความน่าสนใจของโครงการปล่อยของหนึ่งนี่ครับสำหรับผมว่ามันเป็นความแปลกใหม่ครับเพราะว่าปกติเนี่ยโครงการส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกประกวดมิวสิกวิดีโอหรือประกวดหนังสั้นแต่นี้เป็นโครงการที่ประกวดโฆษณาซึ่งมันค่อนข้างจะท้าทายมากกว่าครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นโฆษณาเนี่ยมันจะสั้นแล้วก็จะต้องกระชับแล้วก็จะต้องสื่อสารคนให้กับเรื่องดังนั้นผมว่าเป็นโครงการที่สำหรับผมมีความสุขและสนุกกับมันมากเลยครับการที่มีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้รู้ถึงโทษของยาไอซ์แล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีเวทีที่จะมาบอกทุกคนว่ามันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วก็ยังช่วยให้สังคมได้รับรู้ปัญหาของยาไอซ์ตรงนี้ด้วยค่ะครับโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่น่าสนใจมากเลยนะครับที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แสดงความสามารถออกมาในเวทีตรงนี้โดยเฉพาะเรื่องของยา